อนรับคุณผู้ชมท่านค่ะเข้าสู่ช่วงของ World Update นะคะวันนี้พบกันกับดิฉันกมลชนกภุคยาภรณ์และทีมงานทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทยนะคะมีการออกผลสำรวจนะคะเกี่ยวกับภาพรวมตลาดการส่งออกอาหารสำเร็จรูปของไทยไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างน่าสนใจนะคะแต่ว่าอาหารประเภทใดถือว่าเป็นดาวรุ่งและประเทศไหนตลาดไหนนะคะถือว่ามีการเติบโตที่โดดเด่นวันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะกับคุณธรรมทัศน์ทองอารามผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทยอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณกมลชนกครับค่ะคุณธรรมทัศน์คะก่อนอื่นนะคะแนวโน้มการส่งออกอาหารสำเร็จรูปของไทยไปยังตลาดโลกตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาค่ะครับต้องเรียนนะครับว่าการส่งออกอาหารสำเร็จรูปไทยนะครับไปยังตลาดโลกเนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยนำรายได้ให้กับประเทศเนี่ยกว่า 2.3 แสนล้านนะครับคิดเป็นประมาณ 3% ของการส่งออกรวมเลยนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเติบโตในรูปของเงินบาทอยู่ที่ประมาณ 5% นะครับสูงกว่าการเติบโตของการส่งออกในภาพรวมในรูปเงินบาทที่โต 4.4% นะครับสำหรับแนวโน้มในปีนี้นะครับเราก็ประเมินว่าการส่งออกอาหารสำเร็จรูปจะเติบโตได้อย่างน้อยเนี่ย 5% นะครับเนื่องจากทิศทางเศรษฐกิจโลกเนี่ยเริ่มฟื้นตัวทำให้ตลาดหลักๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปและญี่ปุ่นนะครับมีกำลังซื้อดีขึ้นนะครับในขณะที่ตลาดอาเซียนจีนและ CLMV เนี่ยนะครับคาดว่าจะยังคงรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเราประเมินว่ากลุ่มอาหารสำเร็จรูปที่เติบโตได้ดีนะครับเป็นพระเอกเลยก็คือผักและผลไม้กระป๋องนะครับคาดว่าจะเติบโตที่ 10-15% นะครับอาหารปรุงพร้อมทานปรุงอาหารปรุงรสนะครับเราคาดว่าจะโตได้ประมาณ 10% นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลาดจีนแล้วก็ CLMV นะครับเนื่องจากมีดีมานด์อยู่มากแล้วก็สินค้าไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับของประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็การขนส่งเนี่ยไม่ไกลกันเท่าไหร่นักนะครับในขณะที่กลุ่มของปลาทูน่ากระป๋องแล้วก็อาหารทะเลนะครับในปีที่แล้วเนี่ยภาพเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากราคาวัตถุดิบของปลาทูน่านะครับแล้วก็อาหารทะเลค่อนข้างผันผวนตามราคาน้ำมันนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยเริ่มทรงตัวตามราคาน้ำมันที่ผันผวนน้อยลงนะครับประกอบกับไอ้เรื่องของรายงานการค้ามนุษย์ทิปรีพอร์ตนะครับที่เลื่อนไทยเนี่ยมาสู่วอลเลียสองนะครับแล้วก็แนวโน้มของไอ้ยูยูฟิชชิงนะครับที่มีทิศทางดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ประเมินว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นำเข้าสหรัฐและยุโรปนะครับทำให้แนวโน้มการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและอาหารทะเลลูกทะเลนะครับดีขึ้นนะครับผมค่ะแต่ถ้ามาดูการที่ประเภทของอาหารที่ถือว่าเป็นดาวเด่นก็คือผลไม้แล้วก็ผักกระป๋องแล้วก็โดยเฉพาะนะคะในตลาดของจีนแล้วก็ CLMV ที่เห็นดีมานด์ความต้องการของอาหารไทยที่เติบโตอย่างน่าสนใจแต่ถ้ามาดูการที่แนวโน้มของตลาดโลกล่ะคะดีมานด์ความต้องการของอาหารเป็นยังไงบ้างหรอคะก็ต้องเรียนคุณกมลชนกนี้นะครับค่ะอาหารเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัย4ใช่แล้วค่ะคนเนี่ยเป็นยังไงก็ต้องบริโภคใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าบวกกับปัจจัยสนับสนุนของเทรนด์ความต้องการอาหารโลกนะครับไม่ว่าจำนวนประชากรที่มีทิศทางเพิ่มขึ้นนะครับสหประชาชาติเนี่ยครับเขาประเมินนะครับว่าอีก 3-3 ปีข้างหน้าเนี่ยประชากรโลกจะเพิ่มจาก 7,000 ล้านคนปัจจุบันนะครับเป็น 3,000 ล้านคนนะครับเพราะนั้นเนี่ยดีมานด์ของอาหารเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่ซัพพลายเนี่ยจะขยายตัวไม่ทันเพราะว่าการขยายการเพาะพื้นที่เพาะปลูกหรือว่าการจัดตักน้ำเนี่ยมันยังไม่ทันกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัจจัยบวกนะครับในเรื่องของอาหารส่วนที่สองก็คือเทรนด์ที่สองคือว่าการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับทำให้อาหารสำเร็จรูปเนี่ยนะครับในกลุ่มของผู้ที่สูงอายุเนี่ยเขาก็ต้องการอาหารที่มีคุณภาพใช่ไหมครับเพราะนั้นก็จะเกิดความต้องการดีมานด์ของอาหารเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่สามคือช่องทางการตลาดมีความหลากหลายนะครับมีช่องทางอินเทอร์เน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์กในการขายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเทรนทั้ง3เทรนอย่างที่เรียนไปนะครับจะเห็นว่าการส่งออกอาหารสำเร็จรูปของไทยเนี่ยยังมีอีกมากแต่ว่าผู้ประกอบการจะเป็นต้องปรับตัวเข้ากับเทรนเหล่านั้นนะครับผมค่ะแล้วจุดแข็งของผู้ประกอบการไทยอยู่ตรงไหนคะแล้วก็สถานการณ์การแข่งขันถือว่าเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนคะจุดแข็งนะครับอย่างต้องเรียนนะครับว่าจุดแข็งของผู้ประกอบอาหารผู้ประกอบการผลิตอาหารสำเร็จรูปของไทยนะครับปัจจุบันเนี่ยคือเราอยู่เป็นผู้ส่งออกอันดับ13ของโลกนะครับเรามีครองส่วนแบ่งตลาดของการส่งออกอาหารเนี่ยนะครับไปโลกเนี่ย 6% นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการผลิตอาหารของเราเนี่ยเป็นที่ค่อนข้างมีที่ยอมรับค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยก็คือจะทำยังไงต่อยอดจากจุดแข็งที่ตัวเองมียังไงนะครับแล้วก็หาตลาดใหม่เพิ่มขึ้นครับค่ะต
แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการไทยต้องมีการเตรียมรับมือหรือว่าเตรียมตัวทั้งรายใหญ่รายย่อยตรงนี้ทาง TMB มองไว้ว่าควรที่จะต้องทำยังไงบ้างคะเราประเมินอย่างนี้นะครับสำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยนะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีความสามารถทางการแข่งขันทางการผลิตที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็คงจำเป็นที่จะต้องออกไปลงทุนต่างประเทศนะครับลงทุนเพื่ออะไรเพื่อไปหาวัตถุดิบนะครับไปหาตลาดใหม่ๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีผู้ประกอบการหลายรายแล้วรายใหญ่นะครับที่ออกไปหาโอกาสตรงนั้นนะครับสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่ารายเล็กเนี่ยนะครับคืออย่างที่เรียนคุณกมลชนกนะครับว่าเราเห็นเทรนด์ความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือตลาดของท่านเนี่ยก็คงจะไม่ใช่แค่ตลาดในประเทศเท่านั้นท่านอาจจะมองไปที่ตลาดต่างประเทศด้วยนะครับถ้าเราเห็นเทรนด์เนี่ยก็คือเราเห็นว่าตลาด CLMV ตลาดจีนใกล้ๆบ้านเราเนี่ยมีการเติบโตค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็อาจจะต้องพิจารณาไปส่งออกยังตลาดเหล่านั้นนะครับแล้วก็วิธีการก็คือว่าผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยอาจจะท่านอาจจะไม่รู้อะไรเลยนะครับว่าจะไปส่งออกยังไงท่านอาจจะเข้าไปเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีศูนย์ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งออกนะครับและที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับก็จะมีกิจกรรมทำ business matching ผู้ค้าต่างประเทศด้วยตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กนะครับผมครับค่ะแล้วความเสี่ยงหรือว่าความท้าทายล่ะคะเราต้องมีการรับมือหรือว่าจับตามองส่วนไหนบ้างหรอคะความคือธุรกิจอาหารนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับที่ผู้ประกอบการท่านสมองที่จะต้องมีคือว่าท่านผลิตสินค้าของท่านเนี่ยต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยนะครับมีฉลากตรวจสอบยันว่ามันผลิตที่ไหนอย่างไรนะครับนี่เป็นเทรนด์ของโลกอย่างที่เรียนไปและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าท่านมีภาคการส่งออกเนี่ยท่านจำเป็นต้องติดตามการเคลื่อนไหวของค่าเงินนะครับแล้วท่านก็ต้องทำประกันความเสี่ยงของค่าเงินเพราะว่าการทำธุรกิจส่งออกเนี่ยนะครับผลกำไรขาดทุนเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของท่านแล้วมันจะขึ้นอยู่กับค่าเงินที่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องหาความรู้เรื่องนี้ซึ่งท่านผู้ประกอบการสามารถติดตามสถานการณ์ได้โดยติดต่อผ่านทางธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งธนาคารแต่ละแห่งก็จะมีส่วนงานที่วิเคราะห์ค่าเงินแล้วก็ให้คำปรึกษาแก่ท่านผู้ประกอบการอยู่แล้วครับรวมถึงธนาคารทหารไทยก็มีด้วยเช่นกันครับผมค่ะได้ค่ะคุณธรรมทัศน์ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลในวันนี้ค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เรานำมาฝากกันกับทิศทางนะคะการส่งออกของอาหารสำเร็จรูปของไทยไปยังตลาดโลกตลาดจีนตลาด CLMV ถือว่ามีการเติบโตที่โดดเด่นนะคะแนวโน้มของการส่งออกของอาหารไทยถือว่าก็เป็นการเติบโตอย่างค่อนข้างน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของอาหารผักผลไม้กระป๋องซึ่งก็เป็นโอกาสนะคะสำหรับผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่แล้วก็รายย่อยด้วยค่ะทั้งหมดนี้ค่ะคือ World Update ที่เรามาฝากกันค่ะ